พิตตี้ด้วยวันนี้มีพิตตี้ด้วยชนนะครับในส่วนกรณีที่2ที่กรมกับการ4ดำเนินการปราบปรามจับกลุ่มอยู่นะฮะก็เป็นผลจากการที่เราดำเนินการตรวจติดตามอย่างต่อเนื่องในเรื่องของยาแก้ไอยาแก้ปวดนะครับซึ่งตัวยาเหล่านี้เนี่ยจะก็จะไปเป็นส่วนประกอบของยา4คูณร้อยซึ่งนิยมมากในกลุ่มวัยรุ่นทั้งทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและบก.ปคบ.เนี่ยมีการตรวจติดตามแล้วจับกลุ่มมาแล้วหลายครั้งนะครับครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่มีการตรวจพบว่าร้านขายยาที่เราเข้าทำการตรวจค้นเนี่ยมีการพบว่ามียอดการจำหน่ายเนี่ยสูงผิดปกติก็จึงเข้าไปทำการตรวจค้นตรวจสอบและทำการตรวจยึดยาแก้ไอยาแก้ปวดได้ของกลางมาเป็นจำนวนมากรายละเอียดการตรวจจับกลุ่มขอให้กรมกับการ4ช่วยชี้แจงด้วยครับสืบเนื่องจากว่าได้รับเรื่องและได้รับเรื่องร้องเรียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะครับร้านที่มีการสั่งซื้อนะครับยาเขียวเหลืองนะครับยาทามาดอนอยากผิดปกตินะครับส่งเป็นข้อมูลมาจำนวน6ล้านไม่ได้ลงพื้นที่ทำการตรวจสอบแล้วก็ปรากฏว่าปิดไปแล้ว2ล้านนะครับใน4ล้านนี้ก็มีร้านน้ำหวานเภสัชนะครับซอยพหลโยธิน55เขตบางเขนกรุงเทพนะครับร้านต้นยา8ฟาร์มาซีนะครับซอยรามคำแหง50นะครับร้านบ้านยา B&M นะครับอยู่ที่ลาดกระบังนะครับร้านยาโปรดนะครับซอยลาดพร้าว1นะครับแขวงจอมพลเขตจตุจักรซึ่งเมื่อทำการลงพื้นที่ตรวจสอบก่อนเนี่ยพบการกระทำความผิดคือมีการขายยาแก้ไอขายทามาดอนโดยเฉพาะให้กับกลุ่มเน้นไปที่กลุ่มวัยรุ่นนะครับเพื่อที่จะไปทำผสมทำ4คูณร้อยนะครับผลการตรวจพบเภสัชกรไม่ใช่เภสัชกรทั้งสิ้นปริญญาตรี4คนม.6สารภาพว่าไม่ได้เป็นเภสัชกรนะครับของกลาง22รายการนะครับเป็นยาแก้แพ้แก้ไอ 3,835 ขวดแก้ปวด 6,170 เม็ดรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาทนะครับแล้วก็ดำเนินคดีกับผู้ขายนะครับนำส่งพนักงานสอบสวนครับคือใน4จุดเนี่ยที่เราเข้านะครับอันนี้ผมขอเตือนเลยนะฮะร้านยานะครับที่บอกว่าปลายปี64นะครับโรงงานผลิตยาแก้ไอปลอมนะครับเราก็เมื่อสัก2เดือนที่แล้วนะครับเราก็จับโรงงานผลิตยาแก้ไอปลอมนะครับถึงตรงที่เราจับกลุ่มร้านขายยาทั้ง3ตระกูลนะครับคือแต่ขอโควต้าร้านยาไปขายอยู่ร้านเดียวนะครับที่หน้าร้านยาหนึ่งนะครับมีใบกระท่อมรอขายให้กับเยาวชนด้วยนะครับอันนี้ทางร้านยานะครับตอนนี้เราไม่ใช่จับเฉพาะร้านมาเนี่ยเราจะขยายผลไปถึงนายทุนที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ขยายผลถึงนายทุนนะครับแล้วก็เราตรวจสอบอยู่ต่อเนื่องนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราจับกลุ่มร้านยานะครับที่ขายยาแก้ไอหรือน้ำเชื่อมให้กับกลุ่มเยาวชนเนี่ยนะครับค้าแล้วนะครับอันขอเตือนแล้วนะครับรายชื่อเภสัชที่ปรากฏทางสภานะครับทางสภาของเภสัชนะครับได้ขอข้อมูลนะครับตรงนี้เราก็ต้องรายงานนะครับเพื่อดำเนินการทางปกครองต่อไปนะครับเห็นท่านพี่น้องสื่อมวลชนครับสำหรับยาแก้ไอแก้แพ้ที่เป็นน้ำเชื่อมเนี่ยแล้วก็ยาทามาดอเนี่ยถือเป็นยาอันตรายซึ่งต้องมีการลงการซื้อและการขายนะครับมีการจำกัดเช่นตัวธรรมดอเนี่ยร้านยาแต่ละร้านนี่ก็จะซื้อได้ประมาณ 1,000 เม็ดต่อเดือนเท่านั้นเองนะครับซึ่ง
สิ่งเหล่านี้จะทำให้เราสังเกตได้ว่าคือจะเป็นเจ้าของผู้ดำเนินกิจการคนเดียวนะแต่ว่าเปิดหลายร้านเพื่อที่จะได้สามารถซื้อยาปริมาณที่มากเพียงพอที่จะเอาไปขายต่อได้เนี่ยหรือเป็นเจ้าของร้านเดียวก็ซื้อได้ประมาณ 1,000 เม็ดต่อเดือนเนี่ยมียอดการซื้อที่สูงผิดปกติแล้วก็มียอดจำหน่ายที่สูงผิดปกตินะครับซึ่งหลังจากที่เราตรวจให้ขอความร่วมมือกับกองกำกับครับบค.ปคบ.ในส่วนที่จะร่วมกันไปดำเนินการสืบสวนและขยายผลครั้งนี้เป็นครั้งที่4เลยนะฮะซึ่งเห็นว่ามันเครือข่ายนี้อาจจะยังไม่ยุติเราก็อาจจะต้องเฝ้าระวังแล้วก็ร่วมมือกับทางตำรวจมากขึ้นนะครับซึ่งยาตายทั้ง2ตัวนี้เป็นส่วนประกอบของ4คูณร้อยซึ่งอาจจะต้องมีตัวอัลปาโซแลมมีกระท่อมมีโค้กผสมอีกหรือมีส่วนประกอบอื่นแล้วแต่สูตรแต่ละเจ้านะครับซึ่งอาจจะทำให้เกิดเยาวชนเดี๋ยวไปใช้ในทางที่ผิดนะครับสำหรับสิ่งที่เราไปตรวจพบคือที่ผิดก็คือในเรื่องของผิดตามพรบ.วิชาชีพเภสัชกรรมนะครับพ.ศ.2537ในเรื่องของการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตนะครับมีโทษจำคุกแล้วก็ปรับนะครับอีกส่วนหนึ่งคือพรบ.ยา2510นะครับขายยาอันตรายในระหว่างที่เภสัชกรไม่ได้อยู่ปฏิบัติหน้าที่นะครับมีโทษปรับนะครับซึ่งก็อยากนำเรียนที่พี่น้องสื่อมวลชนให้ช่วยกระจายข่าวไปในส่วนของร้านขายยาซึ่งมีเภสัชกรซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่แต่ว่าไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้ทางอย.ร่วมกับทางบค.ปคบ.อาจจะเร่งรัดในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีอย.ร้านจำหน่ายยาแผนปัจจุบันไปแล้ว20แห่งนะครับแล้วก็มีนาจัญญาบันวิชาชีพเภสัชกรอีก26รายนะครับกับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตอีก23รายซึ่งเป็นความร่วมมือกันในการที่จะทำให้ผู้บริโภคร้านยาเนี่ยได้รับการบริการเภสัชกรรมที่ปลอดภัยและก็มีคุณภาพต้องขอบคุณทางบค.ปคบ.นะครับที่ได้ร่วมมือกับทางอย.เป็นอย่างดีในการที่จะดูแลผู้บริโภคในด้านนี้ครับ